จมตีแต่งบทหารถามว่าตอนนี้มันสงบหรือยังมันก็อ้างไปอีกนะคะว่ากลมน.นั่นแหละคือต้นเหตุกลมน.เนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานที่รับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงจำเป็นที่จะต้องมีภัยคุกคามด้านความมั่นคงเพื่อให้องค์กรเช่นนี้ดำรงอยู่ซึ่งไม่เคยเห็นเลยนะคะสส.ก้าวไกลสักตัวที่จะไปช่วยแม้กระทั่งที่ผ่านมาที่น้ำจากกรณีที่นายรอมฎอนปัญจอสส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะได้มีการอภิปรายในสภานะคะและพูดถึงงบประมาณในปี2567ค่ะพาดพิงไปถึงหน่วยงานกอรมน.นะคะว่าสมควรที่จะมีต่อไปหรือไม่นะคะล่าสุดผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งค่ะก็ตอบคลิปกลับเลยค่ะนายรมฎอนปัญจอนี่แหละค่ะคุณผู้ชมโดยบอกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยเห็นมีแต่ทหารเข้าไปช่วยเหลือไม่เห็นหัวก้าวไกลสักคนค่ะจากกรณีที่นายรมฎอนปัญจอสส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้อภิปรายระหว่างการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567วาระแรกถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอน1ว่านับจากเหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อปี2547พบว่าสถานการณ์ความไม่สงบจนถึงปัจจุบันพบว่าเกิดขึ้นแล้วกว่า 22,296 ครั้งมีผู้บาดเจ็บกว่า 20,000 คนและมีผู้เสียชีวิตกว่า 7,000 คนทั้งนี้พบว่ารัฐใช้งบประมาณเพื่อแก้ปัญหากว่า 5.4 แสนล้านโดยในงบประมาณ 2,567 พบการเสนอของงบรวม 250,000 ซึ่งกำหนดโครงการไว้ในแผนงานบูรณาการแก้ไขพื้นที่ภาคใต้ถือว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 6.5% โดยส่วนตัวมองว่างบดังกล่าวสามารถปรับลดได้ถึง 1,032 ล้านบาทโดยนายรมฎอนได้อภิปรายด้วยว่าสำหรับงบประมาณที่ใช้ดับไฟใต้ซึ่งกำหนดไว้นอกแผนบูรณาการ3ใน4อยู่ในกอรมน.รวมกว่า 5,000 ล้านบาทเช่นงบการกำลังพลและการดำเนินงานของกอรมน.วงเงิน 3,535 ล้านบาทที่อาจเกี่ยวข้องกับบุคลากรผีที่มีชื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้แต่ไม่ได้ทำงานจริงถือเป็นงบหล่อเลี้ยงกำลังพลที่ไม่ได้ทำงานในพื้นที่ดังนั้นของกอรมน.ชี้แจงว่ามีคนทำงานจริงเท่าไหร่หรือเป็นเพียงงบที่ใช้หากินเท่านั้นเอาเข้าจริงแล้วไม่ได้ทำงานอยู่ในพื้นที่ด้วยกอรมน.เสนอ 7,500 ล้านนะครับลดกว่าปีที่แล้วนิดหน่อยแต่เป็นยังก็เป็นหน่วยที่รับมากที่สุดในหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีครับเฉพาะในแผนบูรณาการเนี่ยนะครับแค่ 28% คือ 1,500 ล้านเท่านั้นแต่อย่างที่เมื่อสักครู่ผมเกริ่นไปแล้วนะครับถ้ารวมเอาจริงๆจากงบอื่นๆที่อยู่นอกแผนบูด้วย 5,000 กว่าล้านครับ3ใน4ของงบประมาณที่กรมน.ขอใช้เนี่ยนะครับใช้กับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับแต่โดยตัวแกเองเนี่ยนะครับก็สร้างปัญหาด้วยนะครับแก้ปัญหาด้วยสร้างปัญหาด้วยด้วยสัดส่วนและภาวะพึ่งพางบประมาณแบบนี้3ใน4ใช้งานในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก1ใน4ใช้งานทั่วประเทศนะครับอยู่ในเขตหน่วยเลือกตั้งของหลายท่านในที่นี้ด้วยนะครับแต่3ใน4อยู่ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรมน.จะอยู่ต่อไปได้ยังไงถ้าเกิดว่าสันติภาพมันเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้คำถามนี้เป็นคำถามใหญ่ครับท่านประธานครับเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วกรมน.เนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานที่รับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงใช่หรือไม่ว่าด้วยเหตุนี้จำเป็นที่จะต้องมีภัยคุกคามด้านความมั่นคงเพื่อให้องค์กรเช่นนี้ดำรงอยู่ภารกิจกรมน.ค่ะขณะที่ทางฝ่ายค้านเองก็บอกว่าอยากให้ยุบกรมน.แล้วคุณรู้ไหมว่ากรมน.มีภารกิจอะไรมีตั้งแต่เมื่อไหร่พศ.อะไรคุณรู้บ้างไหมล่าสุดผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งอัดคลิปพูดถึงประเด็นดังกล่าวระบุบางช่วงตอนบอกว่าดอนปีจอสสก้าวไกลที่มันชอบด่าแต่ทหารโจมตีแต่ทหาร3จังหวัดชายแดนใต้ถามว่าตอนนี้มันสงบหรือยังมันก็อ้างไปอีกว่ากอรมน.นั่นแหละคือต้นเหตุที่ทำให้ทุกอย่างมันไม่สิ้นสุดเพราะว่าคนที่นั่นเขาไม่ต้องการทหารแล้วก็โยงไปถึงหน่วยงานต่างๆที่กอรมน.เขามีขึ้นเพื่อความสงบสุขเพื่อสันติสุขมันพาดพิงไปที่หน่วยงานของทหารซึ่งปจว.ดิฉันก็รู้ว่าหน่วยงานนี้เข้าไปเพื่ออะไรก็สันติสุขนี่แหละชาวบ้านมีโรคภัยมีช่วงโควิดกลุ่มปจว.นี่แหละออกไปแจกยาออกไปแจกหน้ากากอนามัยออกไปรักษาออกไปช่วยออกไปขนย้ายผู้ป่วยออกไปมอบถุงยางชีพให้กับชาวบ้านแถวนั้นซึ่งไม่เคยเห็นส.ส.ก้าวไกลสักตัวที่จะไปช่วยแม้กระทั่งที่ผ่านมาน้ำท่วมกูถามว่าพวกมึงไปช่วยสักตัวไหมกูไม่เห็นไอ้พวกสีส้มไปเลยก็มีแต่ทหารมีแต่พวกชุดลายพรางทั้งนั้นท
ทหารพรานทหารผู้หญิงทหารผู้ชายไปกันหมดพวกมึงไปมุดอยู่รูไหนมาไอ้อะไรนะดนดนปีจอสสก้าวไกลอะที่มันชอบด่าแต่ทหารชอบโจมตีแต่งบทหารว่าตอนนี้มันสงบหรือยังมันก็อ้างไปอีกนะคะว่ากรมน.นั่นแหละคือต้นเหตุต้นเหตุที่ทำให้ทุกอย่างมันไม่สิ้นสุดมันพาดพิงไปที่หน่วยงานของทหารซึ่งปจว.นี่ฉันก็รู้นะคะว่าหน่วยงานนี้เขาไปเพื่ออะไรก็สันติสุขนี่แหละค่ะช่วงโควิดเนี่ยก็กลุ่มปจว.นี่แหละค่ะออกไปแจกยาออกไปแจกหน้ากากอนามัยออกไปรักษาออกไปช่วยซึ่งไม่เคยเห็นเลยนะคะสสก้าวไกลสักตัวที่จะไปช่วยแม้กระทั่งที่ผ่านมาที่น้ำท่วมกูถามว่าพวกมึงไปช่วยสักตัวไหมกูไม่เห็นไอ้พวกสีส้มไปเลยก็มีแต่ทหารไปพวกชุดลายพังทั้งนั้นกรมน.ทั้งนั้นทหารพานทหารผู้หญิงทหารผู้ชายเขาไปกันพวกมึงไปมุดอยู่รูไหนมาเรียกได้ว่าตอบกลับอย่างเจ็บแสบเลยนะคะสำหรับสาวรายนี้ค่ะจากกรณีที่นายรมดอนปัญจอได้พาดพิงมาถึงหน่วยงานกอรมน.นะคะว่าสมควรที่จะมีต่อไปหรือไม่ค่ะทำให้สาวรายนี้นะคะออกมาแสดงความคิดเห็นและพูดถึงพี่ๆทหารหลายๆคนเลยนะคะที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมแต่ไม่รู้สิคะว่าสสพักเก้าไกลเนี่ยหายไปไหนกันหมดค่ะและคุณผู้ชมที่อยากติดตามข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันค่ะ